เรื่องต่อมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของ Mineral and Bone Disorder ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะไกด์ไลน์ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายประเทศนะคะก็อย่างเช่นออสเตรเลียยุโรปเปียนะคะตามเว็บลิงก์นี้เลยนะคะแล้วก็มี US นะคะ KDOKI นะคะแล้วก็มีที่เป็น global ที่ใช้เป็น reference หลักในการlecture ในครั้งนี้ก็คือ KDIGO นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะดังแสดงในWebดังในสไลด์นี้นะคะความหมายของความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรังนะคะหมายถึงความผิดปกติข้อต่อไปนี้นะคะอย่างน้อย1ข้อนะคะอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกตินะคะของเมตาบอลิซึมของแคลเซียมฟอสเฟตPTH และหรือวิตามินดีนะคะอันที่2 อาจจะมีความผิดปกติของการสร้างและการสลายกระดูกบนเทิร์นโอเวอร์นะคะหรือว่าความผิดปกติในการนำแร่ธาตุเข้ากระดูกนะคะหรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของวอลยุ่มนะคะปริมาตรนะคะการเจริญเติบโตหรือว่าความแข็งแรงของกระดูกนะคะอันที่3ก็คือเกิดกระบวนการ calcification เกิดขึ้นนะคะตามเนื้อเยื่ออ่อนหรือว่าเนื้อเยื่อกระดูกนะคะเหล่านี้นะคะถ้ามีอย่างใดอย่างน้อย1ข้อนะคะก็ถือว่ามีความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกนะคะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเราก็มาทราบกันถึงหน้าที่ของฮอร์โมนพาราไทรอยด์กันก่อนนะคะว่าฮอร์โมนพาราไทรอยด์เนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่อันแรกก็คือเพิ่มระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะซึ่งแคลเซียมนี่มาจากไหนก็คือมาจากการสลายมาจากกระดูกนะคะแล้วก็การเพิ่มการดูดกลับจาก proximal tubule นะคะที่ท่อไตนั่นเองนะคะอันที่2ก็คือลดการดูดกลับฟอสเฟตในทางกลับกันก็คือทำให้ฟอสเฟตถูกขับที่ไตมากขึ้นนั่นเองนะคะอันที่3ก็คือกระตุ้นการสร้างนะคะวิตามินดีที่ไตนะคะทำให้คาลซิตไรเอลถูกผลิตเพิ่มขึ้นนะคะการตอบสนองของร่างกายในภาวะปกตินะคะเมื่อเกิดระดับแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะก็จะไปกระตุ้นให้พาราไทรอยด์แกลนด์เนี่ยหลั่ง PTH ออกมานะคะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนหรือว่าPTH เนี่ยก็จะสูงขึ้นในกระแสเลือดนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสลายแคลเซียมนะคะดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกนะคะในอีกทางนึงก็คือไปกระตุ้นที่ไตนะคะเพิ่มการดูดกลับแคลเซียมแล้วก็กระตุ้นการสร้างวิตามินดีนะคะให้วิตามินดีเนี่ยไปออกฤทธิ์ในการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายที่ทางเดินอาหารนะคะก็กลไกเหล่านี้ก็จะทำใหเพิ่มระดับแคลเซียมในกระแสเลือดนะคะในสภาวะร่างกายปกติที่ไตมีการทำงานปกตินะคะเมื่อไตเกิดการบาดเจ็บหรือว่าถูกทำลายไปนะคะเนฟรอนที่เหลืออยู่นะคะก็ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะก็จะเกิดภาวะการคั่งของฟอสเฟตทำให้เกิดภาวะฟอสเฟตสูงในเลือดนะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดคาลซิฟิเคชันเกิดขึ้นได้นะคะก็จะไปเกิดผลึกนะคะเกาะตามเนื้อเยื่ออ่อนหรือว่ากระดูกนะคะทำให้เกิดความผิดปกติของกระดูกได้นะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อไตทำงานบกพร่องนะคะการสร้างคาลซิตไรเอลหรือว่าวิตามินดีเนี่ยก็จะลดลงนะคะทำให้ลดการดูดซึมแคลเซียมที่ทางเดินอาหารนะคะแคลเซียมที่ลดลงนะคะในร่างกายนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดกระบวนการมินเนอไลเซชันนะคะของแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกกระดูกก็เกิดความผิดปกติขึ้นนะคะนอกจากนี้ระดับแคลเซียมที่ลดลงร่วมกับระดับฟอสเฟตที่สูงขึ้นนะคะก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่ง PTH นะคะจากต่อมพาราไทรอยด์นะคะทำให้ต้องการที่จะเพิ่มนะคะการดูดกลับของแคลเซียมที่ท่อตายแล้วก็ลดการดูดกลับของฟอสเฟตแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วร่างกายก็จะไม่เกิดกระบวนการคอมเพนเซตขึ้นนะคะกระตุ้นหรือว่ากระตุ้นการทำงานยังไงนะคะก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดหรือว่าลดระดับฟอสเฟตในร่างกายได้นะคะก็จะเกิดภาวะ secondary hyperparathyroidism เกิดขึ้นนะคะอาการแสดงทางคลินิกนะคะก็
อาจจะไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงนักนะคะจนกว่าระยะหลังๆนะคะของโรคไตเรื้อรังนะคะถึงจะแสดงอาการชัดเจนนะคะแสดงถึงอาการความผิดปกติของค่าทางห้องปฏิบัติการต่างๆแล้วก็อาการทางกระดูกนะคะซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนะคะจากรูปภาพนี้นะคะต้องการแสดงให้เห็นนะคะเมื่อไตทำงานลดลงนะคะดูกราฟแรกนะคะคือกราฟของครีทินินคลีแรนซ์นะคะเมื่อครีทินินคลีแรนซ์ลดลงนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดภาวะไฮโปแคลซีเมียนะคะอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากการสร้างวิตามินดีในคนไข้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องเนี่ยนะคะลดลงนะคะทำให้เกิดการข้างของฟอสเฟตนะคะแล้วก็ลดการสร้างวิตามินดีเนี่ยเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้ต่อมพาราไทรอยด์เนี่ยเพิ่มการสร้าง PTH นะคะ PTH เนี่ยก็จะไปเหมือนกับว่าไปทำยังไงจะเพิ่มแคลเซียมในเลือดนะคะโดยที่ไปเพิ่มการดูดกลับของแคลเซียมที่ท่อไตหรือว่าไปเพิ่มการสลายนะคะแคลเซียมจากกระดูกมาก็เคยทำให้เกิดความผิดปกติของกระดูกขึ้นมาได้นะคะซึ่งเมื่ การทำงานของไตนะคะค่อยๆลดลงนะคะก็คือจะมีความปกติที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะก็ในระยะสุดท้ายก็จะพบภาวะไฮโปแคลซีเมียหากไม่ได้มีการรักษาด้วยการให้แคลเซียมนะคะหรือว่ามีการเกิดฟอสเฟตรีเทนชันเกิดขึ้นนะคะวิตามินดีลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็มีการเพิ่มของ PTH มากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถที่จะคอมเพนเซตได้แล้วนะคะส่วนการรักษานะคะในระยะแรกๆเราก็จะรักษาด้วยการคอนโทรลอาหารก่อนจากนั้นก็จะมีการเพิ่มอาจจะมีการเพิ่มฟอสเฟตไบเดอร์นะคะยาจับกับฟอสเฟตนะคะการให้แคลเซียมซัพพลิเมนต์นะคะโดยการที่เราเลือกใช้ฟอสเฟตไบเดอร์ที่เป็นแคลเซียมนะคะเพื่อที่จะให้แคลเซียมถูกดูดซึมได้ด้วยนะคะเพราะว่าในคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยในระยะแรกนะคะหรือว่าระยะที่ยังไม่รุนแรงเนี่ยจะเกิดภาวะไฮโปแคลซีเมียนะคะการใช้เกลือแคลเซียมฟอสเฟตไบเดอร์ที่เป็นเกลือแคลเซียมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เพิ่มระดับแคลเซียมได้บ้างนะคะนอกจากนี้ก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะแต่ว่าในระยะไตวายสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้ยาอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะร่วมด้วยนะคะก็ได้แก่แอคทีฟวิตามินดีนะคะเช่นคาซิทรายอลหรือว่าพาริคาซิตอลนะคะซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนะคะร่วมกับฟอสเฟตไบเดอร์นะคะหรือว่าการใช้แคลเซียมเป็นซัพพลิเมนต์นะคะก็ต้องดูด้วยว่าคนนั้นมีแคลเซียมฟอสเฟตโปรดักต์สูงไหมถ้าแคลเซียมฟอสเฟตโปรดักต์สูงจะต้องเลือกใช้ฟอสเฟตไบเดอร์ตัวอื่นนะคะแล้วก็ร่วมกับการควบคุมอาหารร่วมด้วยนะคะสำหรับคนไข้ที่เกิดภาวะ secondary hyperparathyroidism นะคะในช่วงแรกๆอย่างที่บอกนะคะก็คือจะไม่ค่อยแสดงอาการมากหนักนะคะไม่ค่อยมีอาการที่ specific ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่มีแสดงอาการอะไรนอกจากจะมีการตรวจเลือดแล้วเจอนะคะถ้าในระยะหลังๆแล้วอาการแสดงก็จะมากขึ้นนะคะก็คืออาการทางหัวใจนะคะเช่นมีการเพิ่มของฮาร์ทเรทนะคะมีการเพิ่มของ diastolic BP นะคะมีการเพิ่มของ mean arterial pressure นะคะนอกจากนี้อาการทางกระดูกก็เช่น bone pain นะคะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือว่ามีผื่นเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราพูดถึงความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุนะคะ mineral and bone disorder นะคะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยเราพูดถึงหลักๆอยู่5อย่างด้วยกันนะคืออันแรกก็คือแคลเซียมนะคะอันที่2คือฟอสเฟตหรือว่าฟอสฟอรัสในเลือดนะคะอันที่3คือวิตามินดีหรือว่าคาลซิทรอลนะคะอันที่4ก็คือฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะคะอันที่5ก็คือผลคูณของแคลเซียมและฟอสเฟตเพื่อที่จะดูว่าผู้ป่วยนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดคาลซิฟิเคชันหรือเปล่านะคะหากผลคูณของแคลเซียมและฟอสเฟตมากกว่า55นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตกตะกอนนะคะในหลอดเลือดแล้วก็เนื้อเยื่ออ่อนนะคะหากผลคูณแคลเซียมและฟอสเฟตมากกว่า75นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตกผลึกนะคะตามข้อต่างๆหรือว่าตามเนื้อเยื่อตานะคะเกิดภาวะอาร์ทริติสหรือว่าคอนจังติวิติสได้นะคะเป้าหมายในการรักษาความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุหลักๆเราก็จะดูที่ระดับแคลเซียมในเลือดฟอสเฟตในเลือดนะคะผลคูณของแคลเซียมและฟอสเฟตนะคะแล้วก็ฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ากล่าวถึงความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรังเราควรจะนึกถึงค่าเหล่านี้นะคะ
ซึ่งในคนไข้สเตจ3สเตจ4จะคล้ายๆกันนะคะมี PTH นะคะที่สเตจ3กับสเตจ4นะคะจะต่างกันเล็กน้อยนะคะคือที่สเตจ3เนี่ยจะคีปที่ประมาณ 35-70 คือช่วงระดับปกตินะคะของคนปกตินะคะส่วนสเตจ4ก็จะคีปที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะคือ 70-110 นะคะแต่ถ้าเป็นสเตจ5ก็จะคีปสูงขึ้นมาหน่อยนะคะที่ 150-300 นะคะส่วนแคลเซียมฟอสเฟตโปรดักต์คือเหมือนกันเลยนะคะควรจะคีปน้อยกว่า55นะคะส่วนฟอสฟอรัสเลเวลหรือว่าฟอสเฟตเลเวลนะคะก็ในสเตจ3สเตจ4ก็คือคีปที่ normal range นะคะส่วนสเตจ5ก็ให้สูงขึ้นมานิดนึงนะคะคือที่ 3.5 ถึง 5.5 ได้นะคะส่วน corrected calcium นะคะก็เอาที่ระดับปกตินะคะสำหรับ KDGO นะคะเป้าหมายในการรักษานะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ใช้แคลเซียมฟอสเฟตนะคะเป็นโกนะคะก็คือเขาก็แนะนำให้ใช้ระดับแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตในระดับปกตินะคะเป็นเป้าหมายในการรักษานะคะแล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็น non dialysis นะคะก็แนะนำให้รักษาระดับ PTH ในระดับปกติส่วนผู้ป่วย dialysis ก็ให้สูงกว่าระดับปกตินะคะประมาณ 6-8 เท่าก็คือประมาณ 130-600 นะคะในคนไข้โรคไตเรื้อรังนะคะแคลเซียมที่เราใช้เราควรจะใช้เป็น corrected calcium นะคะโดยที่เรา correct กับค่าอัลบูมินนะคะอย่างที่เราเคยได้เรียนกันมาแล้วนะคะนิสิตลองไปดูวิธีการ correct นะคะสูตรคำนวณเองต่างหากนะคะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้นะคะจะมีการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอัลบูมินต่ำเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีการ correct แคลเซียมด้วยอัลบูมินด้วยนะคะในการใช้ที่จะในการคำนวณ นะคะแคลเซียมฟอสเฟตโปรดักต์หรือว่าเอามาคิดเป็นโกต่างๆนะคะส่วนภาวะโครนิกเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะจะทำให้กระบวนการการสลายกระดูกเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการอาจจะมีการทรีตด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะแต่ถ้าทรีตแล้วนะคะยังไม่ดีนะคะอาจจะต้องมีการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตต่อนะคะในการเริ่มใช้วิตามินดีในการรักษาผู้ป่วย secondary hyperparathyroidism นะคะหรือว่าเพื่อที่จะแก้ไขภาวะสมดุลความผิดปกติของแร่ธาตุและกระดูกนะคะในโรคไตเรื้อรังเนี่ยควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของฟอสเฟตในเลือดสูงให้ได้เสียก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการรักษาด้วยวิตามินดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในข้อควรพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังเรื่องของ drug interaction นะคะระหว่าง phosphate binder ที่เราใช้นะคะกับยาอื่นๆที่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยได้รับอยู่นะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตจะได้รับยาหลายชนิดด้วยกันนะคะนอกจากด้วยตัวโรคไตเรื้อรังเองนะคะก็จะมีโรคอย่างอื่นเช่นความดันเบาหวานโรคกระเพาะอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีเรื่องของ drug interaction ได้เพราะว่ายาจับฟอสเฟตเนี่ยมันก็อาจจะไปจับกับยาทำให้ยันนั้นๆถูกดูดซึมได้ลดลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการจัดตารางการบริหารยาให้ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะให้อย่างเหมาะสมนะคะการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะแน่นอนอยู่แล้วก็คือการควบคุมอาหารนะคะก็คือจะต้องควบคุมนะคะฟอสเฟตนะคะซึ่งมีในอาหารพวกเนื้อสัตว์เนื้อโปรตีนเป็นหลักนะคะควรจะไม่เกิน800ถึง 1,000 มิลลิกรัม per day นะคะในคนไข้ที่สเตจ3ขึ้นไปนะคะแต่ว่าจะต้องระวังนะคะการควบคุมอาหารในคนไข้ไดไลซิสนะคะเพราะว่าในคนไข้ไดไลซิสเนี่ยก็จะมีการขับฟอสเฟตออกทางไดไลซิสอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าจำกัดการได้รับฟอสเฟตมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะมัลนูทริชั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นคือในการควบคุมอาหารนะคะจะต้องให้ปรึกษานะคะนักโภชนาการหรือแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะในการควบคุมอาหารในผู้ป่วยนะคะการรักษาอย่างอื่นนะคะก็คือการตัดต่อมพาราไทรอยด์นะคะก็อาจจะมีการพิจารณาตัดต่อมได้นะคะในผู้ป่วยที่มี PTS สูงมากๆแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษานะคะหรือว่ามีความผิดปกติของกระดูกเกิดขึ้นอย่างมากนะคะก็อาจจะทำการรักษาด้วยการตัดต่อมพาราไทรอยด์นะคะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้อะลูมิเนียมนะคะยาที่เป็นอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบนะคะพวกแอนตาซิดต่างๆนะคะเพราะว่าการใช้อลูมิเนียมในคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยก็ทำให้เกิดการสะสมของอลูมิเนียมในเลือดนะคะแล้วก็ไปสะสมตามกระดูกแล้วก็เกิดพิษต่างๆนะคะในระบบประสาทได้นะคะเพราะฉะนั้นคื
ก็จะเกิดความผิดปกติของกระดูกได้นะคะจากอลูมิเนียมที่สะสมในกระดูกนะคะเพราะว่ามันจะถูกดึงเข้าไปแทนแคลเซียมนั่นเองนะคะในการรักษาด้วยยายาลำดับแรกที่จะเลือกใช้ก็คือฟอสเฟตไบเดอร์นะคะยาจับฟอสเฟตเพื่อไปจับกับฟอสเฟตในอาหารนะคะไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะยาที่จะเลือกใช้เป็นลำดับแรกก็คือเกลือแคลเซียมนะคะเพราะว่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยก็จะมีภาวะไฮโปแคลซีเมียนะคะเนื่องจากการสร้างวิตามินดีลดลงนะคะก็ทำให้การดูดซึมของแคลเซียมในทางเดินอาหารลดลงทำให้เกิดภาวะไฮโปแคลซีเมียดังที่ได้กล่าวข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นคือก็จะเป็นเกลือแคลเซียมก็จะเป็นเกลือที่เราเลือกใช้ลำดับแรกๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเกลืออลูมิเนียมเกลืออลูมิเนียมเนี่ยก็คือใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นจริงๆนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าหากได้รับระยะเวลานานๆจะเกิดการสะสมของอลูมิเนียมในกระแสเลือดนะคะแล้วก็จะถูกดึงเข้าไปแทนที่แคลเซียมในกระดูกนะคะเกิดความผิดปกติของกระดูกได้เกิดภาวะออสติโอมาลาเชียหรือว่ากระดูกไม่แข็งแรงนะคะได้นะคะนอกจากนี้แมกนีเซียมเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ในคนไข้โรคไตเรื้อรังเพราะว่าก็จะเกิดการข้างของแมกนีเซียมเกิดภาวะไฮเปอร์แมกนีซีเมียนะคะเกิดความผิดปกติของหัวใจได้นะคะหากรักษาไปนานๆผู้ป่วยอาจจะมีภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียหรือว่าแคลเซียมสูงในกระแสเลือดนะคะยาลำดับต่อไปที่เลือกใช้อาจจะเป็นซาวาลเมอร์หรือว่าจะไปลดขนาดแคลเซียมลงแล้วก็แอดตัวใหม่เข้าไปคือซาวาลเมอร์ก็ได้นะคะซาวาลเมอร์ก็เป็นโพลิเมอร์นะคะซึ่งไม่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบนะคะก็จะเป็นยาเจเนเรชันหลังนะคะจากพวกเกลือต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีแลนตานัมแลนตานัมนี่ก็เป็นฟอสเฟตไบเดอร์ที่แอปพรูฟให้ใช้ในคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยไดลาซิสนะคะก็จะเป็นยาที่โพเทนต์เหมือนกันนะคะแต่มีราคาสูงนะคะส่วนวิตามินดีนะคะวิตามินดีหลังจากที่เราได้รับการรักษาด้วยฟอสเฟตไบเดอร์แล้วก็สามารถควบคุมระดับฟอสเฟตได้แล้วนะคะแต่ว่าระดับ PTH ยังสูงอยู่นะคะวิตามินดีก็จะเป็นยาตัวต่อไปที่เราจะแอดเข้าไปนะคะวิตามินดีนะคะหรือที่เรียกว่าคาลซิตรอลหรือว่าอนุพันธ์ของมันนะคะที่ใช้ประบอดก็มีพาริคาลซิตอลนะคะนอกจากนี้อนุพันธ์วิตามินดีก็ยังมีอีก2 อย่างนะคะก็คือตัวดอกเซอร์คาลซิฟอรอลแล้วก็อัลฟาคาลซิดอลนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะแต่ตัวพาริคาลซิตอลก็จะมีข้อดีก็คือไม่ทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียหรือว่าไฮเปอร์ฟอสเฟติเมียนะคะเมื่อเทียบกับตัวคาลซิตรอลหรือว่าตัวอนุพันธ์ตัวอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นข้อดีในคนไข้ที่มีแคลเซียมฟอสเฟตโปรดักต์สูงนะคะส่วนยาอีกกลุ่มนึงก็คือคาลซิมิเมติกส์นะคะหากใช้ฟอสเฟตไบเดอร์ไปแล้วแอดวิตามินดีไปแล้วนะคะ PTH ยังควบคุมไม่ได้ยังสูงอยู่นะคะก็อาจจะต้องแอดตัวคาลซิมิเมติกนะคะเอเจนต์เข้าไปยาก็คือซินาคาเซตนะคะตัวนี้ต้องมีข้อควรระวังนะคะคือทำให้เกิดภาวะไฮโปแคลซีเมียเพราะฉะนั้นคือถ้าคนไข้มีแคลเซียมต่ำก็ไม่ควรจะใช้ยานี้นะคะสไลด์นี้ก็ต้องการที่จะสรุปอาการข้างเคียงที่เราพบได้นะคะถ้าเราใช้ยาต่างๆนะคะว่าจะมีผลประการข้างเคียงอะไรได้บ้างนะคะถ้าเป็นพวกแคลเซียมไบเดอร์นะคะก็จะพบไฮเปอร์แคลซีเมียนะคะหรือว่าท้องผูกคอนสติเพชันได้นะคะถ้าเป็นอลูมิเนียมไบเดอร์นะคะก็จะมีภาวะความผิดปกติของกระดูกอย่างที่บอกนะคะมันจะดึงอลูมิเนียมเข้าไปแทนที่แคลเซียมนะคะก็จะเกิดภาวะอะไดดามิกโบนดิซิสคือกระดูกไม่เกิดการสร้างและการสลายไม่เกิดโบนเทิร์นโอเวอร์นะคะก็เกิดกระดูกแข็งไม่แข็งแรงนะคะกระดูกเปราะแตกหักง่ายนะคะเกิดภาวะเอนเซฟาโลพาธีนะคะเกิดอิริโทโพยตินรีซิสแตนได้นะคะนอกจากนี้นะคะซาวาลิเมอร์นะคะก็จะทำให้มีผลนะคะเป็นอาการข้างเคียงของมันแต่อาจจะเป็นผลดีนะคะในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไลปิดนะคะก็คือมันจะลด LDL-C ได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่ม HDL-C แต่อาการที่เราไม่ต้องการก็คือมันจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงทางเดินอาหารคือบางคนอาจจะมีทั้งท้องเสียแล้วก็ท้องผูกได้นะคะแลนตานัมนะคะตัวนี้ก็ทำให้เกิดอาการเล็กน้อยนะคะก็คือนอเซียนะคะขึ้นไส้นิดหน่อยอาการที่รุนแรงขึ้นมาหน่อยก็คือ peripheral edema นะคะแล้วก็จะมีปันปุกเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะในการรักษาความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการทำไดลิซิสนะคะส่วนใหญ่เนี่ย
ต้องการมากกว่ายาจับกับฟอสเฟตนะคะคือใช้ยาฟอสเฟตจับกับฟอสเฟตอย่างเดียวไม่ได้ผลนะคะจะต้องมีการแอดวิตามินดีนะคะเข้าไปด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้วิตามินดีเราก็มีหลายตัวนะคะทั้งอนุพันธ์มันนะคะก็คือตัววิตามินดีเองคอสิทริออลแล้วก็อนุพันธ์ของวิตามินดีก็คือพาริคอสิตอลนะคะด็อกเซอร์คอสิฟอรอลแล้วก็อัลฟาคอสิดอลนะคะก็มีข้อดีของพาริคอสิตอลคือ เกิดภาวะไฮเปอร์ฟอสเฟตทีเมียแล้วก็ไฮเปอร์คาลซีเมียน้อยกว่าตัวอื่นนะคะก็อาจจะเป็นข้อดีในคนไข้ที่มีภาวะแคลเซียมฟอสเฟตสูงนะคะวัตถุประสงค์ในการแอดวิตามินดีนะคะก็เพื่อที่จะช่วยไปลดนะคะระดับฮอร์โมน PTH นะคะหลังจากที่เราควบคุมระดับฟอสเฟตได้ด้วยฟอสเฟตไบเดอร์แล้วแต่ว่า PTH เนี่ยยังสูงอยู่นะคะแล้วก็จะแอดวิตามินดีเข้าไปหรือว่าแอดอนุพันธ์วิตามินดีเข้าไปนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มนะคะวิตามินดีนะคะจะต้องควบคุมภาวะฟอสเฟตให้ได้ก่อนแล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตควรจะน้อยกว่า55นะคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าวิตามินดีหรือว่าวิตามินดีอะนาล็อกซ์เนี่ยทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์คาลซีเมียได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องควบคุมระดับแคลเซียมกับฟอสเฟตให้ได้ก่อนที่จะเริ่มยานะคะยกเว้นตัวพาริคอสิตอลที่อาจจะมีอัตราการเกิดแคลเซียมและฟอสเฟตสูงในเลือดเนี่ยต่ำกว่าตัวอื่นน้อยก็อาจจะใช้ได้ในคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มี PTH สูงมากๆแล้วก็ยังไม่ได้รับวิตามินดีเลยหรือว่าได้รับวิตามินดีอยู่แล้วแต่มีภาวะไฮเปอร์คาลซีเมียนะคะก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้พาริคอสิตอลนะคะซึ่งมีอัตราการเกิดน้อยกว่านะคะส่วนซินาคาเซตนะคะทำให้เกิดภาวะไฮโปคาลซีเมียคือแคลเซียมในเลือดต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาจะเริ่มใช้นะคะก็ควรจะใช้ในคนไข้ที่มีแคลเซียมในระดับปกตินะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีที่ไม่ทำให้แคลเซียมต่ำลงนะคะเพราะว่าถ้าแคลเซียมต่ำก็เกิดผลเสียได้เช่นกันนะคะและควรระวังในการคนในการใช้ในคนไข้ที่มีอาการชักหรือว่าใช้ยาที่เป็น CYP2D6 นะคะ substance นะคะเพราะว่าตัวซินาคาเซตเนี่ยนะคะเป็น CYP2D6 inhibitor นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องระวังเรื่องของ drug-resistant ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดรักเรชันกับพวกคีโตโคนาโซนนะคะเป็นเอโซนะคะเพิ่มซินาคาตัวคีโตโคนาโซนเนี่ยเพิ่มเลเวลของซินาคาเซตนะได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูเรื่องของดรักเรชันด้วยนะคะมีการใช้ยาซินาคาเซตนะคะการติดตามภาวะความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยที่ทำ dialysis นะคะในช่วง acute phase ก็ต้องติดตามบ่อยหน่อยคือทุก 1-4 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าคนไข้คุมอาการได้แล้วก็อาจจะติดตามห่างมากขึ้นนะคะคือช่วง maintenance phase เนี่ยอาจจะติดตามเป็นทุก 1-3 เดือนก็ได้นะคะค่ะก็จบเรื่องของความปกติของสมดุลแร่ธาตุในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะ